นายกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินนะคะได้ลงพื้นที่วัดเส้นรอบวงต้นไม้ในพื้นที่อำเภอมะขามขลุงและท่าใหม่นะคะที่เข้าประกวดต้นไม้ใหญ่กับสมาคมในการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของต้นไม้ค่ะจากการปิดรับสมัครโครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ของสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันนี้นายพัสพงษ์ชินอุดมพงศ์นายกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการวัดเส้นรอบวงต้นไม้โดยวัดในระดับสูงจากพื้น120เซนติเมตรซึ่งมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีสนใจส่งต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น34ต้นโดยมีรางวัลสำหรับต้นไม้ที่มีเส้นรอบวงสูงสุดจะได้รับปุ๋ยอินทรีย์น้ำหนัก1ตันเป็นของรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณซึ่งเริ่มต้นลงพื้นที่กันในอำเภอขลุงจำนวน6ต้นจากนั้นได้เข้าสู่อำเภอมะขามภายในสวนป่าของโรงเรียนบ้านวังตากตำบลฉมานเพื่อวัดเส้นรอบวงของต้นตะแบกที่มีขนาดใหญ่กลางป่าและได้เดินทางต่อไปยังตำบลน้ำรักอำเภอมะขามเพื่อวัดเส้นรอบวงของต้นประดู่ที่สูงใหญ่และมีอายุยาวนานกว่า100ปีพร้อมต้นสมอที่ชาวบ้านช่วยกันทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีและต้นสุดท้ายในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสวิหารที่มีต้นตะเคียนสูงสง่าอยู่ภายในโรงเรียนโดยทางสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินที่มีเป้าประสงค์หลักคือการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้รักและหวงแหนในต้นไม้ของแต่ละพื้นที่ซึ่งถือเป็นต้นน้ำสายทานหลักในธรรมชาติพร้อมปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนร่วมกันสำรวจต้นไม้แต่ละพื้นที่เพื่อสร้างระบบนิเวศวิทยาและต่อยอดทางการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ต่อไปค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ต้องผมในฐานะนายกสมาคมคืนรากแก้วสู่ดินต้องขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการมาเล่นในการประกวดต้นไม้ในครั้งนี้นะฮะจริงๆแล้วผมหลังจากที่ได้เป็นเชิญกรรมการทั้งหลายเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ได้ไปเห็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งหลายหลายๆชื่อนะฮะถึงเวลานี้ก็จะเอาชื่ออย่างเดียวก่อนลักษณะของการที่ผมตั้งใจในครั้งแรกก็คือให้มันเป็นสีให้รู้ว่าสีของตำบลนี่มีคืออะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็มาที่นี่ก็ได้เห็นต้นไม้ต้นตะเคียนต้นใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสีของตำบลเป็นอย่างดีเลยนี่คือของดีประจำตำบลนะฮะใครอยากจะมาดูต้นไม้ต้นตะเคียนใหญ่ระดับ8เมตรกว่าเส้นรอบวง8เมตรกว่าก็มาดูได้ที่นี่นะฮะไอ้ประโยชน์อันหนึ่งก็คือให้เป็นการปลุกให้ทุกคนได้เห็นว่าของดีประจำตำบลเราเนี่ยมีอะไรนะตอนนี้เรามีตะเคียนมียางนามีต้นตะบากที่ไปตรวจมานะมีหลายชื่อมากก็เป็นตัวจุดประกายนับหนึ่งนะฮะว่าเราจะเริ่มรู้ว่าเรามีอะไรดีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยผมมากระตุกให้ผมทำก็เพราะว่าความไม่รู้เราถูกต่างชาติต่างถิ่นมาขโมยไม่เรียกว่าขโมยมาเอาของดีเราไปเนี่ยเหมือนขโมยเพราะเราไม่รู้จักว่าเป็นของดีใช่ไหมเราก็ให้เขาเอาไปเฉยๆแล้วเขาไปจดสิทธิบัตรสดจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็คอยมาโวยกันว่าเอ้ยไอ้นี่มันของเรามาก่อนนะอย่างเช่นต้นเป้าน้อยหรือต้นอะไรกวาวเครืออะไรเนี่ยของเมืองไทยทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนั้นถ้าเรารู้แล้วเรายังปล่อยให้พวกเราไม่รู้อยู่อีกเนี่ยมันก็แล้วว่ามันไม่ใช่ละพวกเราจะถูกข่าวลือถูกอะไรต่ออะไรง่ายๆเพราะความไม่รู้นะฮะ